せーの、でもそんな。こんにちは。กลับมาค่ะกับการรีวิว EP 2เยอะเยอะรุนแรงหน่อยวันนี้เรามารีวิวขนมกันอีกแล้วค่ะ EP 2นะคะไม่ต้องพูดอะไรมากหยิบมาเลยค่ะไอติมค่ะอยากรีวิวไอติมมากเพราะแบบญี่ปุ่นมันขึ้นชื่อเรื่องอย่างเงี้ยอร่อยแล้วก็ฮาเกนดาของญี่ปุ่นอ่ะไม่แพงก็ควรจะซื้อมากินซะแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมากค่ะแต่ปัญหาของเราก็คือเราซื้อมาแล้วตู้เย็นในห้องมันไม่มีทำไงรู้ปะใส่ถุงแขวนหน้าห้องแล้ววันนี้ฝนตกอากาศก็เลยไม่เย็นมากไม่เย็นเท่าไหร่มันละลายนิดๆแต่จริงๆเชื่อว่าถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกอ่ะข้างนอกหนาวมากมันจะยังแข็งอยู่นี่ของแป้งรำซื้อมาฮาเกนดาสรสอะอันไม่ออกเหมือนกันน่ะมันคงเป็นเชียวอีชันมันคงเป็นขนมอะไรสักอย่างนึงอ่ะของเมืองนอกอ่ะเอโตเรเตะเอโตเรเตะชิมเลยอากายอะไรอากายวะเฮ้ยวายแดงชื่อวายวายแดงเขาบอกตักเลยแล้วราคา200กว่าเยนซันซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นส่วนใหญ่หากเล่นดาร์กก็เจอคำนี้ขายที่คอมพานีทั่วไปเซเว่นลอสันแฟมิลี่ไปหาซื้อได้เจ้ามันมีอะไรที่มันมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยมึงดูดิแล้วลายแล้วมึงรีบๆแดกอันนี้อันนี้นึกว่าเพชรเกล็ดน้ำแข็งใช่ป่ะลายอันนี้มากเออมึงดูดิกินแล้วนะอะไรกินมาเลยอยากกินกันรสชาติเป็นไงบ้างเพื่อนชอบรู้สึกไงบ้างวายรสชาติวายโยเกิร์ตรสชาติวายอ่ะมันไม่หวานมากมีเค้กว่าอี๋อ่ะเค้กไม่ไงเค้กสปอนจิเค้กกิมันใส่สปอนจิเค้กด้วยแอลกอฮอล์ 0.6% ผู้ชายเมาเลยไม่น่าละเนื้อผลไม้ 2% แล้วก็คนที่แบบแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยเขาห้ามกินเนี่ยให้ระวังเขาบอกว่าห้ามเอาใส่ในเลนจิใครจะเอาไอติมไปใส่ในไมโครเวฟบ้าป่ะนี่ก็เตือนไม่ได้รู้เรื่องคำจริงมันเป็นชั้นๆเว้ยแต่เนี่ยมันละลายก็เลยกลายเป็นชั้นเดียวไปละมึงลองกินแต่ไอ้แดงๆนี่ดิแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นวายมันจะมีกลิ่นวายเบาๆแต่ก็ไม่ถึงกับแรงมากถ้ากินครั้งแรกมันจะรู้สึกเหมือนเป็นโยเกิร์ตอะรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆแต่ว่าพอกินแต่แดงๆเนี่ยคือวายกินมันจะเบาๆหน่อยไม่ได้เยอะมากรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่กำลังสุกแบบเต็มที่อะกำลังจะเน่าอะคือวายมันคือต้องมาแต่ได้ถ้ามันเย็นกว่านี้น่าจะอร่อยอะเออขอโทษผมให้คะแนนเปล่าให้ก็ได้เต็ม5ให้เท่าไหร่ให้3อุ๊ยทำไมอ่ะกูมันไม่รู้ก็มันยังไม่เย็นไม่อยากเอาเรื่องนั้นมาดิแต่แบบพอรสชาติมันก็ปกติทั่วไปอ่ะแต่ก็อร่อยดีแต่เมืองไทยไม่มีขายเชื่อเลยเมืองไทยไอติมแอลกอฮอล์ให้ขายปะไม่ให้ขายอยู่ดีหรอไม่รู้ให้ขายหรอไม่ให้ขายยังไงก็ต้องแบบเช็คอยู่ดีว่าขายอยู่เท่าไหร่จริงหรอเช็คงี้ป่ะโอ้ยนี่คุณเริ่มเมาแล้วมันแบบโยว่ายมากอ่ะเดี๋ยวนะพี่ถึงจะตึ๊บเลยพอเรามากินอย่างอื่นมากดีกว่าเอาแก้มเหล้าเลยเอาแก้มเหล้าเดี๋ยวมึงซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วอีเยี่ยมแป้งนั่นไหนบอกว่าเอามารีวิวมันหิวอ่ะอันนี้ไม่ก็แรกจะมารีวิวแต่ว่ามันเป็นของใหม่ก็คงเหมือนกับที่มันเรียกให้เคยกินมีอันนึงเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้รสบวยกับเกลือผสมกันซากายอีกอันนึงอ่ะอันนั้นอร่อยเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นจียาบแต่อีแป้งกินไปแล้วไงก็เลยไม่มีรีวิวรสชาติทั่วไปธรรมดาอีกอันน่าจะอร่อยกว่าป้ายนี้นะก็คือว่าขายแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะจ๊ะก็ถ้าเจอปุ๊บก็รีบซื้อมาเลยบวยก็คือว่าหน้าซากุระใกล้จะมาถึงเอาของแป้งกบกันนะคะโอเคค่ะอันนี้อันใหม่เห็นค่ะเจเดลก็คล้ายๆป๊อกกี้สิวอันนั้นนะแต่เหมือนจะเล็กกว่ามิดดี้ช็อกโกแลตมันจะหนากว่าแต่อันนี้มันจะช็อกโกแลตมันจะบางกว่านิดนึงมิดดี้มันเคลือบ2ชั้นไงแต่อันนี้มันเคลือบไปชั้นเดียวอันนี้ไม่ได้อ่านเหมือนกันว่าอะไรแต่เห็นเขาบอกว่ารสเนี้ยมันจะเข้มข้นมากใช้โกโก้ 1.7 เท่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะขมแน่ๆเลยอันนี้ซื้อประมาณ160กว่าเยนนี่แหละซื้อที่เซเว่นจะบอกว่าถ้ามีให้ฉีกอย่างนี้นะไม่ต้องฉีกอย่างนี้หรืออย่างนี้ถ้าเราไม่มีให้ฉีกอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนอันน่าน่าก็จะหยิบได้ง่ายอาชิมโอ้โหอ้วนดำเฮ้ยเกลียดนะขมไม่หวานไม่ที่หนักช็อกเลยก็ไม่ขมมากไงก็ปกติอะเหมือนกินป๊อกกี้ทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษแค่ก้าน
ันจะหนากว่าป๊อกกี้ปกติทั่วไปนิดนึงเขาไม่ได้เขียนอะไรมากมายนะแค่บอกว่าช็อกโกแลต 1.7 เท่าเฉยรสชาติก็ขมมากกว่าป๊อกกี้ทั่วไปนิดนึงถ้าไม่ได้207แคลบอกก่อนต้นทางกินง่ายดีแต่รสชาติมันเฉยๆหวานมึงว่าไงถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ถามว่าแปลกไหมเพราะว่าแบบถ้าทายาเหรออ่ะเต็ม5ให้แล้วมันวันนี้เลทคุณต่ำมากเลยอ่ะเป็นอะไรเนี่ยดิ้นไปได้หรือเปล่าก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แปลกมากเท่าไหร่กินเพลินๆไม่ยาวมากซื้อของฝากได้ต่อมาไปดูของแป้งแป้งบ้างจะบอกว่าช่วงนี้ต้นมกรามันเป็นฤดูกาลของสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่ everything จะเป็นสตรอเบอรี่หมดทุกอย่างที่ในคอมพานีก็จะมีแต่สตรอเบอรี่เต็มไปหมดสีชมพูหมดเลยเพราะว่าเขาให้คำนี้มาเว้ยว่าอิจิโกะก็เดือนที่1วันที่5อิจิแปลว่า1โกแปลว่า5ก็15ประมาณช่วงเดือนมกราวันที่5หรือวันที่15เนี่ยเขาให้เป็นวันอิโกะเดย์ค่ะของแป้งซื้อในมักคะถูกแต่อร่อยถูกแต่ดีผลิตภัณฑ์ของ 7-Eleven ของญี่ปุ่นถูกต้องใครที่แบบมีความเชื่อแบบเฮ้ยของ 7-Eleven เนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าของ Family อร่อยหรือเปล่าแต่บอกไว้เลยว่าส่วนใหญ่อร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยอย่างนี้ก็กินง่ายดีนะเก็บไว้กินได้นานๆอุ๊ยกุ๊กข้างในเป็นวัฟเฟิลใช่ปะเปรี้ยวมากอ่ะไม่ใช่วัฟเฟิลแต่คาวัฟเฟิลเลยเพราะมันกรอบมากอ่ะไม่ใช่วัฟเฟิลอ่ะอารมณ์ประมาณสตรอเบอรี่อบแห้งอ่ะแต่ไม่ได้ให้สตรอเบอรี่แบบทั้งลูกเข้าใจปะเหมือนสตรอเบอรี่อ่ะอบแห้งแล้วเอาไปบดก่อนมันก็เลยข้างในมันก็เลยกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยคาราคอลจินของไอ้นั่นอ่ะฮอกไกโดอ่ะขึ้นไปสตรอเบอรี่อบแห้งอ่ะแล้วก็ฟลอร์ช็อกโกแลตแอมจะแพงอันนี้แทนได้นิดนึงข้างในเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งเว้ยแต่เป็นสตรอเบอรี่อบแห้งที่เอามาบดเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมันจะให้เท็กเจอร์เหมือนประมาณว่าแบบวอฟเฟิลอ่ะที่มึงบอกว่าวอฟเฟิลปะวะจริงมันไม่ใช่วอฟเฟิลเลยแต่อาจจะผสมวอฟเฟิลด้วยเพราะว่าอันนี้มันถูกไงว่าอยากว่าผสมวอฟเฟิลนิดนึงแต่ว่ามีไอ้นั่นที่มึงบอกเปรี้ยวอ่ะเพราะว่าเป็นสตรอเบอรี่แห้งเนี่ยกูว่านะเคยอยู่บอกแล้วว่ามันดีและอร่อยถูกด้วย8 ชิ้นเฮ้ย100เยนแล้วก็อร่อยของดีมีคุณภาพมีแต่รสชาติแต่ไม่รู้ว่าจะขายเฉพาะหน้านี้ป่ะนะใช่มีขายเฉพาะหน้านี้ไม่ได้มีทุกวันไม่มีเลยดีใจด้วยนะคะก็ช่วงประมาณต้นปีใครมาญี่ปุ่นก็อย่าลืมซื้อที่กินนะคะถูกและดีไม่ในลูกไม่อยู่ใจลืมให้คะแนนหน่อยอ่ะทำไมเกลดกูต่ำอีกละทำไมหักไปหนึ่งคะแนนมันยังไม่แบบอร่อยจังเลยเงี้ยยังไม่ถึงคะแนนอะไรอะไรอร่อยของมึงเฮ้ยเลดเราต่ำไปเปล่าวะต่อไปค่ะต่อไปพักคะเมาไม่น่ากินอีเนี่ยไอติมตอนแรกเลยอีสัตว์คือเขื่อนเกินต่อมาค่ะของใหม่อีกแล้วแต่เดมแทมนี่นกแมงโกะซื้อมานะคะเป็นรสใหม่รสต้มยำกุ้งค่ะดามาเต็มเลยดามาเต็มดามาเต็มมีภาษาไทยด้วยนะแต่อ่านไม่ออกมีแค่ตัวอักษรจริงเหรออยู่ไหนนี่ไงตรงหัวมันเห็นปะเขาชอบมโนว่าเนี่ยภาษาไทยจะถามว่าใช่ไหมหอมชัดๆกูคนไทยกูยังอ่านไม่ออกเลยหอยรอดแต่ว่าอันนี้ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ความเผ็ดระดับ3ระดับสุดเท่าไหร่5ไงเคยกินแล้วแบบจริงเหรอนี่เหรอนี่กินไม่ได้อ่ะแบบต้องแบบกินได้เหรอเพราะว่าคนญี่ปุ่นกินไม่ได้หรอกเหมือนเอามาแกล้งกันมากกว่าเหมือนมาม่าเลยอะเพื่อนไอ้ขอดมหน่อยแหมเป็นไงบ้างอะเพื่อนคิดถึงบ้านอย่าขำได้เข่าอะอย่าแอคติ้งมาเต็มค่ะจริงๆนางกินไปแล้วนะมาชิมดูหวยนี่เลยกี่โต๊ะหรออะไรนะไอ้ดิงลิงอะไม่ใช่บอลลิงมันโดนัทกี่โต๊ะหรอไอ้ดิงลิงเหรอโรลเลอร์โคสเตอร์เออแป้งมันอร่อยดีอ่ะมันก็เหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์อ่ะแต่มันจะแข็งกว่ามันไม่รสชาติต้มยำกุ้งสามันมีแค่กลิ่นเฉยๆอ่ะรสชาติเหมือนเอาโรลเลอร์โคสเตอร์มาใส่ผงมาม่าแล้วขยำแล้วก็กินแม่ขั้นโทษแต่กินทั้งผงอาจจะมันเนี่ยอร่อยดีอ่ะแม่มันผิดทะยอยกูว่าเออกินเยอะก็เห็นเนาะมาให้คะแนนกันเท่าไหร่โอเคตัวนี้ก็แข็งเพลินอ่ะถักไปถึงคะแนนเพราะว่าแป้งมันแข็งไปไม่ชอบเพราะว่าเจ็บฟันแต่ว่าหนาๆอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบว่ามันเยอะอ่ะหรือว่ารู้สึกว่าลดโทสเตอร์บ้านเราเออนี่ไ
ี้มีแค่นี้นะคะที่พวกเราเอามารีวิวกันก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเป็นตัวเลือกให้ก็แบบมาญี่ปุ่นแล้วอยากจะซื้ออะไรกินของใหม่อ่ะซื้อไปเถอะที่มันเขียนว่าอะไรนะคิดคังรูปร่างแบบนี้ควรจะไปหาซื้อมากินสิคะเพราะว่ามันมีแค่ช่วงนี้อร่อยไม่อร่อยก็ช่างหัวมันเถอะถูกแต่มันมีแค่ช่วงนี้ไงมันมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นอ่ะหลังจากนี้ถ้าคุณอยากจะกินมันก็ไม่มีแล้วไงสมมติถ้าใครอ่ะที่แบบตังเหลือน้อยแต่อยากกินขนมญี่ปุ่นอยากมีเฮ้ยช้อปปิ้งเพลินว่ะแต่ไม่มีตังแล้วอ่ะลืมซื้อของฝากอ่ะก็ซื้ออย่างนี้เลยไม่มีใครรู้หรอกว่ามันถูกอร่อยด้วยแต่เขาก็รู้เหมือนดูคลิปนะเอาหรอ คนซื้อก็แบบแฮปปี้คนรับก็แฮปปี้โอ้ยแฮปปี้ของฝ่ายแนะนำเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าเอ้ยอาทิตย์หน้าคลิปหน้าหน้าเรามีเซอร์ไพรส์นอกสถานที่อีกแล้วกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปเวลาที่รีวิวทีไรหลังจากรีวิวนุ๊กมันจะต้องมีออกนอกสถานที่แล้วตลอดตลอดขอให้ทุกคนสนุกกับไปกับพวกเรานะคะแล้วขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊าย